ุ่นใจที่มีเขาอยู่แอฟทักษะอ่อนพูดแล้วสถานะนนกุลชานนขอบคุณอยู่เคียงข้างในวันที่ทุกข์ใจหลังสูญเสียคุณพ่อตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาได้คิดอะไรแต่ไม่ปิดบังทำเอาหลายคนจับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของแอฟทักษะอ่อนกับนนกุลชานนยิ่งในช่วงจัดพิธีศพของคุณพ่อสาวแอฟที่นนกุลไปช่วยงานและอยู่ให้กำลังใจสาวแอฟตลอดก็ทำเอาหลายคนฟันธงว่านี่แหละตัวจริงล่าสุด18ตุลาคม2566สาวแอฟทักษะอ่อนก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้รวมไปถึงขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานของคุณพ่อด้วยว่าความรู้สึกตอนนี้ก็ยังขึ้นลงๆบางวันก็ดีบางวันก็ใจวิวๆและยังคงคิดถึงเพราะเป็นเรื่องกระทันหันแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติมากๆที่มีทั้งผู้ใหญ่ที่นับถือเพื่อนพี่น้องทั้งในวงการและนอกวงการมาร่วมส่งคุณพ่อกันเยอะมากๆรวมถึงครอบครัวของคุณปู่ไพวงศ์และสงกรานต์ด้วยส่วนที่แฟนๆชื่นชมน้องปีใหม่ที่ช่วยคุณแม่รับแขกและช่วยเสิร์ฟอาหารว่างให้แขกในงานแอฟบอกว่าเพิ่งมาในเห็นในคลิปต่างหาทีหลังเหมือนกันเพราะช่วง6วันที่จัดงานแอฟไม่ได้มีสติหรือมีเวลาที่จะดูอะไรเลยแต่พอมาเห็นคลิปต่างๆหลังจากนั้นก็รู้สึกขอบคุณลูกสาวมากๆที่เป็นเด็กดีขอบคุณที่รับผิดชอบตัวเองไม่ต้องให้แม่เป็นห่วงพอได้เห็นเขาดูแลแขกก็ได้เห็นความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเพราะตอนแรกก็กลัวว่าถ้าเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะมีการเล่นกันแต่ความเป็นนอจริงคือไม่เล่นกันเลยก็รู้สึกภูมิใจมากหลังจากเสร็จสิ้นงานคุณพ่อก็คือผอมลงอย่างรวดเร็วน้ำหนักลงไปเยอะมากตอนนี้ก็พยายามเอากลับขึ้นมาอยู่และเมื่อถูกถามถึงนนกุลที่ไปช่วยงานตั้งแต่วันแรกสาวแอฟก็เผยว่าเขามาอยู่ด้วยตั้งแต่วันแรกจริงๆเขาก็มาช่วยมาให้กำลังใจมาทำให้รู้สึกอุ่นใจที่มีเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งแอฟก็ไม่กล้าใช้อะไรเขาเยอะเพราะเขาเป็นคริสแต่เขาก็คอยอยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตก็รู้สึกขอบคุณเขาส่วนเรื่องที่เขาเททิดครอบครัวเพื่อมาช่วยงานเราก็พอทราบและก็รู้สึกซาบซึ้งใจเขามากๆเหมือนกันส่วนเรื่องของสถานะกับนนกุลตอนนี้ยังไม่มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นตอนนี้ขอให้ตัวเองกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมและขอให้สภาพจิตใจกลับไปเหมือนเดิมก่อนดีกว่าและที่มีคนเห็นว่าไปกินข้าวด้วยกันที่ทองหล่อก็ตามที่เห็นเลยทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนเพราะว่าแอฟก็เคยเกริ่นไว้แล้วว่ากินข้าวอะไรเราไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาปิดบังอะไรและที่หลายคนชื่นชมหลังได้เห็นโมเมนต์ที่นนกุลสงกรานต์และน้องปีใหม่เล่นด้วยกันแอฟบอกว่าได้มาเห็นคลิปทีหลังเหมือนกันก็รู้สึกโชคดีที่คนที่เคยอยู่ในชีวิตทั้งอดีตปัจจุบันมีความรักความหวังดีและความห่วงใยให้กับเธอและครอบครัวทุกคนพร้อมที่จะมาร่วมกันส่งคุณพ่อนอกจากนี้สาวแอฟยังเผยถึงเรื่องที่คุณยายมีแม่เลี้ยงของแอฟได้โพสต์รูปกับนนกุลต่อธนภพและสงกรานต์พร้อมเขียนข้อความว่าที่ระนาบอดีตลูกเขยจนทำให้คนยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ของแอฟกับนนกุลว่าเห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วก็เข้าใจแม่มีเพราะแม่มีเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันมากับคุณพ่อเขาก็น่าจะรู้สึกไม่น้อยไปกว่าตัวเองก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตจิตใจของเขาได้ก่อนจะแซวแม่เลี้ยงว่าเพิ่งนึกขึ้นว่าที่มีถ่ายรูปกับทุกคนแต่ไม่มีรูปคู่แอฟเลยมีแต่รูปรวมครอบครัว